สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็มีข่าวของปิยนุชแป้นน้อยนะคะตัวรับอิสระวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมาฝากกันค่ะโดยล่าสุดนะคะปิยนุชแป้นน้อยเตรียมตัวไปลุยลีกที่ยุโรปแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Supreme Tip ชลบุรี E-Techทีมดังในศึกไทยแลนด์ลีกนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมเนี่ยได้ตัดสินใจปล่อยตัวกัปตันทีมชาติไทยอย่างแป้นปิยนุชแป้นน้อยนะคะตัวรับอิสระมากประสบการณ์ออกจากทีมหลังจากเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจขอกลับไปท้าทายตัวเองในยุโรปอีกครั้งโดยรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะนายพานุวัฒน์ขันธโมลีกุลนะคะประธานสโมสรสุพรีมได้ออกมาเปิดเผยว่าปิยนุชเนี่ยแจ้งให้เราทราบว่ามีข้อเสนอจากต่างประเทศเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางทีมงานก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ตกลงกันว่าอนุญาตที่จะให้ปิยนุชเนี่ยไปเล่นในลีกยุโรปจริงๆค่ะซึ่งทางสมาคมชลบุรีนะคะก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วปิยนุชแป้นน้อยเนี่ยได้ต่อสัญญากับทางทีมเราไปเรียบร้อยแล้วหลายเดือนแล้วแต่ก็ตามนโยบายของทีมเราถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสมเราก็พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาของเราได้ไปเล่นต่างประเทศอยู่แล้วกรณีนี้ก็อาจจะกระทันหันเล็กน้อยแต่เราจัดการเรื่องเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเดินทางได้ครับสุดท้ายก็ขอฝากให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้กับปิยนุชแป้นน้อยในการไปเล่นที่ลีกต่างประเทศในฤดูกาลที่จะถึงนี้ด้วยนะครับและนี่นะคะก็เป็นการชี้แจงจากนายพานุวัฒน์ขันธโมลีกุลค่ะประธานสโมสรสุพรีมค่ะส่วนทางด้านปิยนุชเองนะคะก็ได้เปิดเผยความรู้สึกในการตัดสินใจครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่มีทีมติดต่อเรามาจริงๆปีนี้ตั้งใจว่าจะเล่นอยู่ที่ในไทยอยู่แล้วแต่ด้วยมีโอกาสผ่านเข้ามาเราก็ตัดสินใจไปเลยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของสุพรีมมากๆที่อนุญาตให้เราไปที่ผ่านมาเคยไปเล่นในยุโรปมาแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนไปครั้งนั้นเนี่ยเรายังเด็กและไม่มีประสบการณ์แต่ตอนนี้เราก็อยากลองพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในตอนที่เราโตขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นส่วนการเดินทางครั้งนี้เราก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจริงๆก็แอบปรับปรับมากเหมือนกันที่ได้ไปคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยแต่ก็อยากลองไปใช้ชีวิตที่นั่นดูค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่ปิยนุชนะคะได้เปิดเผยความรู้สึกในใจหลังจากที่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปลุยลีกที่ยุโรปแต่ว่าจะเป็นลีกที่ประเทศไหนหรือว่าสโมสรไหนเนี่ยต้องรอทางสโมสรต้นสังกัดของปิยนุชประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะคะและเมื่อถึงวันนั้นแล้วเนี่ยทางรายการวอลเล่ย์ Crazy ก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตข่าวอย่างแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างหลังจากที่ได้รับทราบข่าวว่าปิยนุชของเราได้ออกไปเล่นลีกที่ยุโรปเลยนะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ